เนื่องในโอกาสของวัน World Obesity Day นะคะหรือว่าวันอ้วนโลกค่ะอยากจะฝากให้ทุกคนตระหนักรู้ถึงความสำคัญของโรคอ้วนนะคะต้องบอกว่าปัจจุบันอ้วนไม่ได้เป็นลักษณะรูปร่างอย่างเดียวแล้วค่ะมันเป็นโรคเรื้อรังชนิดหนึ่งนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคอ้วนลงพุงนะคะเป็นหนึ่งในกลุ่มของโรค NCD นะคะหรือว่าโรคเรื้อรังไม่ติดต่อซึ่งเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราด้วยนะคะคุณหมออยากจะฝากทุกคนที่เริ่มมีความกังวลเกี่ยวกับน้ำหนักตัวแล้วรู้สึกว่าเราเป็นโรคอ้วนรวมตลอดจนถึงหลายๆคนที่รู้สึกว่าอาจจะแค่ท้วมเรายังไม่ได้ป่วยไม่ได้เป็นโรคสักหน่อยแต่จริงๆเราอาจจะมีเรื่องของโรคอ้วนลงพุงโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้นะคะยิ่งถ้ามีประวัติครอบครัวในเรื่องของโรคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความดันโลหิตสูงเบาหวานนะคะหรือว่าโรคเรื้อรังต่างๆแนะนำให้มาปรึกษาแพทย์ค่ะเพราะว่าเราสามารถที่จะวางแผนการดูแลสุขภาพในเชิงป้องกันก่อนเกิดโรคและที่สำคัญนะคะอ้วนไม่ใช่ความรับผิดชอบของเราแต่เพียงผู้เดียวนะคะในการดูแลสุขภาพถ้าเราให้ความสำคัญแล้วก็ทำให้คนในครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานตระหนักถึงว่าอ้วนเป็นโรคเราจะสามารถรักษาชุมชนและคอมมูนิตี้ของเราให้ดูแลสุขภาพที่ดีไปด้วยกันจัดสิ่งแวดล้อมให้ดีไม่ส่งเสริมให้เราทานเยอะนะคะและส่งเสริมให้ชุมชนเน้นการออกกำลังกายเท่านี้ละค่ะเราก็จะมีสุขภาพที่ดีแล้วก็ปราศจากโรคอ้วนได้ค่ะ